อัปเดตกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับ Insight Round Up วันนี้ค่ะแชร์ว่าโลกโซเชียลค่ะถึงอาการป่วยของนักแสดงอาวุโสอย่างจรัญเพชรเจริญนะคะหรือที่คุ้นปากว่าอาสีเทาค่ะที่ระบุใต้ภาพว่านอนป่วยด้วยโรคน้ำท่วมปอดและปอดติดเชื้อแบบไม่มีคนยื่นมือช่วยเหลือพออ่านข่าวนี้จบปุ๊บนะคะทรูอินไซต์ถึงกับต้องรีบยกหูถามถึงข่าวว่าน่าตกใจนี้ค่ะจนทราบเรื่องจากลูกสาวของอาสีเทาว่าข่าวนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะการป่วยดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีก่อนนะคะและเป็นช่วงที่ป่วยหนักจริงๆส่วนสุขภาพของอาสีเทาตอนนี้ยังคงแข็งแรงดีแม้จะอายุ82ปีแล้วก็ตามค่ะงานเยอะมากเลยนะครับสำหรับ7วันของนางเอกวิก7สีนะครับปุ๊กลุกฝนทิพย์ครับเรียกว่าไม่เคยว่างเลยเมื่อเธอก็รับงานละครถึง3เรื่องด้วยกันก็เลยต้องสละวันว่างทั้ง7วันให้กับการถ่ายละครครับเธอก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่เข้าวงการมาเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่างแบบนี้เลยทำให้หนุ่มๆเนี่ยที่เข้ามาขายขนมจีบต้องถอยทัพเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้ครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้แคร์เพราะตอนนี้เธอบอกว่ามีความสุขกับการทำงานมากครับยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆกับมิ้นท์ชลิดานะคะสำหรับสาวร่างเล็กมากิราศีที่เพิ่งลงรูปแก๊งล่มไปใน Instagram ค่ะแต่ในนั้นเนี่ยกลับไม่มีภาพของสาวมิ้นท์อยู่โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นเพราะว่ามิ้นท์ไม่ได้ไปร่วมงานถ้าให้พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวมากิบอกว่ายังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงส่วนความรักกับหนุ่มป๊อกราบรื่นดีไม่ได้หึงเรื่องที่บอยปกรณ์แซวที่งานบอลช่อง3ค่ะได้รับเลือกจากทางนิตยสาร Hit Magazine นะครับให้รั้งตำแหน่ง Hottest Hunk นะครับหรือว่าหนุ่มหล่อล่ำที่ฮอตที่สุดนะครับซึ่งเจมี่ดอนแนนพระเอกหนุ่มแห่งหนังรักอีโรติกแห่งปีนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Fifty Shades of Grey ครับโดยกระแสของหนังเรื่องนี้นะครับที่ก็ต้องมีการโชว์รูปร่างสุดทรมานใจของให้สาวๆดูนะครับทำให้นักแสดงหนุ่มวัย32ปีคนนี้สามารถเบียดซักเอฟรอนหนุ่มหล่อเจ้าของตำแหน่ง Hottest Hunk เมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้หล่นไปอยู่อันดับที่2ได้ในที่สุดครับstart in life you should steer clear of me สมควรได้ไหมเจมี่ดอนแนนถูกต้องค่ะแล้วใส่เอฟรอนก็น่าจะได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันโอ้สูสีมากคู่นี้อ่ะและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเรานะคะในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะก่อนจากกันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะคะสำหรับ True AF 12นั่นเองให้ได้ติดตามกันค่ะรายการเรียลิตี้24ชั่วโมงของจริงรายการเดียวในประเทศไทยนะคะนะครับก็เช่นเคยนะครับสามารถติดตามได้นะครับทางภาคเหนือนะครับก็ตั้งแต่2พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงแรมโลตัสบางส่วนแก้วเชียงใหม่นะครับแล้วก็กรุงเทพ8แล้วก็9พฤษภาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ House RCA นะครับแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเริ่มอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเลยครับ www.trueaf.truelife.com ครับครับและนี่คือทั้งหมดของพวกเราในวันนี้นะครับเช่นเคยครับย้ำกันทุกวันแบบนี้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere หรือว่าจะเป็นทาง YouTube Channel เสิร์ชเข้าไปเลยนะครับ True Insight Channel ครับใช่แล้วค่ะแนะนำติดชมรายการได้เช่นเคยนะคะกับ True Insight @truecorp.co.th อีเมลของเราค่ะครับผมวันนี้พัดพี่ลูกแก้วทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ